สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกาณวัดป่าวชิระบรรพตตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระราชวชิรธรรมวิธานเจ้าอาวาสวัดป่าวชิระบรรพตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมหาตองธรรมวุฒโธปเรียนธรรม6ประโยคเป็นพระราชวชิรธรรมวิธานปฏิภาณธรรมวิจิตรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2564โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุท1และพระครูใบติกา1พระราชวชิรธรรมนิทานอุปสมบทเมื่อปี2517ณวัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยดำเนินวัดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแก่หมู่คณะภายในวัดและสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ประพฤติตามมีเมตตาจิตต่อทุกคนเสมอกันให้การอบรมวางพื้นฐานปฏิบัติธรรมแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการและประชาชนทั่วไปสำหรับวัดป่าวชิระบรรพตได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่18มิถุนายน2547เป็นวัดที่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติเจริญจิตตภาวนาเป็นอย่างยิ่ง